จะพาไปดูเรื่องราวดีๆของคนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องราวของหนุ่มวัย24ปีค่ะที่เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ว่าวาระสุดท้ายของเขานะคะทางครอบครัวก็อยากจะทำตามเจตนารมณ์ด้วยการบริจาคทั้งดวงตาแล้วก็อวัยวะจนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง15คนเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องนะคะกับผู้วัยชนก็คือคุณอาชิระกัญญาเป็นหนุ่มสมุทรสงครามวัย24ปีอาชีพรับจ้างตัดมะพร้าวอ่อนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงซึ่งแพทย์จากโรงพยาบาลราชบุรีนะคะก็ได้รักษาอย่างเต็มที่แต่ว่าแพทย์ได้วินิจฉัยนะคะว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะสมองตายโดยทางพ่อนะคะแล้วก็แม่ของนายอาชิระก็ได้รับทราบแล้วก็เข้าใจถึงความรุนแรงของอาการของลูกชายก็เลยแจ้งไปกับโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะขอบริจาคอวัยวะแล้วก็ลูกดวงตาของลูกชายเนี่ยให้กับโรงพยาบาลซึ่งทางโรงพยาบาลราชบุรีนะคะก็ได้ประสานไปยังสภากาชาดไทยแล้วก็ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพในพระอุปถัมภ์มีการทำการผ่าตัดส่งมอบอวัยวะที่ยังใช้งานได้ก็ประกอบไปด้วยดวงตาทั้งสองข้างเนื้อเยื่อผิวหนังแล้วก็กระดูกอีก12ชิ้นเพื่อที่จะนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งกระดูกได้ถึง15รายเลยค่ะซึ่งทางด้านของคุณพ่อกับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็เล่าว่าลูกชายเคยพูดเอาไว้แบบนี้ว่าถ้าหากตนเองนั้นเสียชีวิตร่างกายไม่ใช่ของเราให้โรงพยาบาลเข้าไปเอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ซึ่งทางครอบครัวก็อยากจะทำตามเจตนารมณ์ของลูกชายค่ะโดยทางโรงพยาบาลราชบุรีก็ได้มีการจัดการแถลงข่าวแล้วก็ยกย่องครอบครัวของผู้วายชนที่ได้สร้างบุญครั้งใหญ่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะนายรณพพเหลืองไพโรธรวมถึงนายกเหล่ากาชาดราชบุรีก็ได้มอบเงินสดส่วนตัวให้อีก 4,000 บาทให้กับคุณพ่อคุณแม่ของนายอชิระด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ